สวัสดีครับพบกับผมกันอีกครั้งนะครับห่างหายไปนานแฮกเกอร์โจ๊กเกอร์กลับมาแล้วเสียงเกมดังไปหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขอลดก่อนแป๊บนึงพอดีว่าไปทำงานแล้วก็ไปพักที่อื่นนะครับจะกลับมาโชว์อันนี้จะมาโชว์ไม่ได้โชว์ผ่านเล่นผ่านด่านเล่นผ่านด่านเดี๋ยวจะแคสอีกวันต่อไปอีกไม่นานนี่เองแต่นี้จะมาโชว์ว่าทำให้ตัวละครเราหรือเพื่อนเราเนี่ยหรือศัตรูเนี่ยทุกคนเลยทุกตัวเลยอมตะยังไงนะครับนี่ให้ดูนี่แคมเปญเห็นไหมของผมสไวเวอร์นี่ผมผ่านแล้วอะแดปมาเขาบอกว่าเล่นยากมากครับตายบ่อยแต่สนุกคุ้มนอกเรื่องมากเลยเข้าสู่โหมดอดิทตอนตัวละครอมตะกันเลยนี่คือหน้าต่างในโหมดอดิทครับผมเลือกด่านสั้นด่านนี้เพราะว่ามันจะโหลดไม่นานไม่เหมือนอีกด่านหนึ่งมันจะโหลดนานมากเพราะแมปมันใหญ่รายละเอียดมันเยอะพูดง่ายๆคือกินสเปคเริ่มตรงไหนดีตรงนี้ด้วยกันให้คลิปดำเนินด้วยความรวดเร็วครับตัวผมก่อนขึ้นงี้ไม่ต้องห่วงครับของผมเพราะว่าผมลงแอดออนเพิ่มนั่นคือม็อดตัวละครที่ผมลงปกติมันจะไม่มีอะไรเงี้ยฮะเดลต้าฟอร์ดนาวิซิลอะไรเงี้ยจะไม่มีผมลงมาเพิ่มผมเล่นเป็นเลนเจอร์ดีกว่าเป็นจ่าวิธีทำให้ตัวละครอมตะครับก็คือเราเนี่ยต้องช่างตั้งชื่อตัวละครแล้วก่อนอย่างผมเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าโจ๊กเกอร์ป๊าบคือชื่อเราวิธีทำให้ตัวละครอมตะคือเราก็อันดับแรกก็พิมพ์ไปชื่อเราที่เราตั้งเขียนบนป๊าบโจ๊กเกอร์ปึ๊บแล้วก็ตามด้วย A ต้องเว้นวรรคป่าววะไม่ต้องเว้นหรอกมั้งลองอีกทีนึง A L O W damage damage F L S Eปั๊บแล้วก็ใส่ลูกน้ำตรงนี้ผมไม่รู้ว่าตรงนี้ต้องเว้นวรรคหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองก่อนจ้ะลองไม่ต้องเว้นสิปั๊บนี่นะแล้วก็โอเคอ๋อ missing ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนั่นก็เว้นวรรคโอเคต้องเว้นวรรคนะครับถึงจะลงตัวละครได้ต่อไปสร้างศัตรูปั๊บนี่ผมโหลดมามีHezbollahใช่ไหมมันอ่านเฮชบอลล็อตนั่นก็ซีเรียอาหรับอาร์มี่อ่ะเจอเฮชบอลล็อตดีกว่าผมโหลดมาเล่นอีดิทสร้างทำโหมดแอคชั่นของตัวเองภาพมากและเล่นดีกว่าจะกินเนื้อที่การแคสจะไปดูว่าผมจะโดนยิงตายหรือเปล่านะครับผมอมตะว่าเพื่อนๆสามารถเอาไปทำได้นะครับสูตรนี้ไม่ได้ตังหวนลิขสิทธิ์ที่ผมรู้ผมเพราะผมเล่นผ่านด่านแล้วผมตายบ่อยผมหาสูตรอมตะเฉยนั่นแหละยิงเด้อนะครับไม่ตายเอาไปเอาอะไรเล่าเอาเฮ้ยเฮ้ยครับเรียบร้อยอมตะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเกมอาม่าเนี่ยเกมนี้สนุกมากเอาละครับเดี๋ยวพบกันใหม่แคสกับเนื้อเรื่องวันพรุ่งนี้แล้วกันขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ